ละครมานักต่อนักแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมนิษฐ์ได้รับการคัดเลือกจาก New York Festival World Best TV and Film Awards 2019ให้เข้าชิงรางวัลในสาขา Best Performance จากภาพยนตร์ซีรีส์เทพเกียรติศรีอยุธยาโดยแพนเค้กเผยว่าเธอตื่นเต้นมากที่มีชื่อเข้าชิงเพราะนี่เป็นครั้งแรกของคนไทยที่มีชื่อเข้าติดในเวทีนี้ซึ่งเธอเองจะบินไปลุ้นรางวัลด้วยตัวเองที่อเมริกาในเดือนเมษายนนี้พร้อมกันนี้ยังบอกว่าค่อนข้างเหนือความคาดหมายถ้าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรแค่มีชื่อเข้าชิงก็ภูมิใจแล้วก็คงมีชื่อจริงๆคงมีการส่งเข้าไปในหลากหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีชื่อที่เข้าชิงเป็นแบบเป็นนอมินีสกันเนี่ยสี่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะผลจะเป็นอะไรยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าโหแค่นี้เราก็ภูมิใจมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่ผลงานของบ้านเราของเราเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปให้เขาได้เห็นว่าอุ้ยชิ้นงานของคนไทยเนี่ยก็เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพก็จริงต้องบอกวินาทีที่หม่อมบอกเลยหม่อมส่งมาบอกว่าดีใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งรูปมาเพื่อนบอกว่าดีใจเรื่องอะไรคะอะไรเงี้ยยังแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยมีชื่อเข้าชิงที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าโอ้แบบจริงมันเป็นเกียรติมากๆแค่มีชื่อเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่สิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราทุ่มเทมันก็มีฟีดแบคที่ดีกลับมาไม่อยากคาดหวังว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงเตรียมตัวเองในฐานะคนไทยจะเป็นทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆเงี้ยค่ะหม่อมก็ดีไซน์มาว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบเป็นแบบไหนถ้าได้ก็ดี ก็รู้สึกถ้ามีโอกาสแล้วกันเนาะถ้าจะเป็นของเราหรือว่าถ้าเขาจะเห็นว่าชิ้นงานหรือในคาแรคเตอร์ที่เราได้ถ่ายทอดไปเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแพนก็ดีใจแพนก็นิดนึงละกันแต่ว่าถ้าขณะนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆแล้วค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเป็นการด่วนจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายจึงชัตดาวน์จนวูบล้มหมดสติต้องใส่เฝือกคอและนั่งรถเข็นทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวันสำหรับสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะแต่งานนี้ก็ไม่วายโดนเมาว่าที่สาวหนิงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโดนสามีทำร้ายร่างกายไปจนถึงขั้นแกล้งป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจกันเลยทีเดียวงานนี้หนิงชี้แจงว่าข่าวลือที่ว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกสามีซ้อมไม่เป็นความจริงยอมรับว่าตกใจที่ได้ยินข่าวและก็ยังไม่ได้คุยกับสามีเรื่องข่าวนี้แต่ถ้ามีการใช้ความรุนแรงในชีวิตคู่คิดว่าคงไม่อยู่ต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนก็ตามส่วนกระแสข่าวเมาว่าสาเหตุที่สาวหนิงล้มป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดที่สามีแอบนอกใจไปซุกกิ๊กเจ้าตัวบอกว่าคงตอบแทนสามีไม่ได้แต่ยืนยันว่าณวันนี้ครอบครัวยังแฮปปี้และแข็งแรงดีด้านสภาพร่างกายตอนนี้อาการโดยรวมดีขึ้น 85% แล้วแต่ยังคงต้องเข้ารับการฝังเข็มและทำกายภาพบำบัดอยู่สักระยะงานละครดูจะเงียบๆซาซาไปไม่มีข่าวคราวอัปเดตให้แฟนๆได้ฟังกันเลยสำหรับสาวออมสุชาซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าที่งานแสดงห่างๆไปเพราะหมดสัญญากับต้นสังกัดวิกพระราม4แล้วเรียบร้อยโดยออมเผยว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวสัญญาหมดตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วก่อนหน้านี้อยากลองเป็นนักแสดงมีสังกัดดูแต่เมื่อหมดสัญญาก็ตัดสินใจว่าไม่ต่อดีกว่าเพราะปัญหาสุขภาพด้วยส่วนข่าวเมาที่ลือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าต้นสังกัดดองงานและไม่ปล่อยให้รับงานที่ต่างประเทศซึ่งออมก็มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศจีนระดับหนึ่งนั้นออมยืนยันว่าไม่จริงแต่เธอรู้สึกเกรงใจผู้ใหญ่ตอนที่รับงานนอกและด้วยช่วงจังหวะอายุที่คิดว่าเราควรตัดสินใจด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าหลังจากหมดสัญญาตอนนี้ออมรับละครที่ถ่ายไว้แล้ว2เรื่องส่วนปีหน้าคงได้ลุยงานที่เมืองจีนอย่างเต็มตัววันนี้27มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแห่งวง Blackpink สาวไทยหนึ่งเดียวในวงงานนี้เองแฟนคลับทั่วโลกจึงร่วมอวยพรวันเกิดให้กับสาวลิซ่าในวันคล้ายวันเกิดปีที่22ของเธออย่างถล่มทลายจน #SLalisaDay ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมในทันที
โดยแฟนคลับของวง Blackpink ทั่วโลกต่างพร้อมใจการอวยพรวันเกิดให้กับลิซ่าที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศซึ่งนอกจากนี้วง Blackpink เองก็กำลังเตรียมคัมแบ็กด้วยเพลงใหม่ Kill This Love ในวันที่5เมษายนนี้และทำให้เป็นที่สนใจของแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับเฮกันทั่วหน้าเมื่อพระเอกหน้าใสเอ็มชีวานได้ปลดประจำการแล้วในวันนี้หลังเข้ารับใช้ชาติเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2017ที่ผ่านมาโดยชีวานได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อและแฟนๆราว 1,000 คนที่มารอต้อนรับโดยสีหน้าสดชื่นสดใสหลังรับใช้ชาติพร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆที่ยังสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นแม้จะไม่มีผลงานมาให้ติดตามกันเกือบ2ปีเต็มหลังจากนี้ชีวานก็จะไม่ให้แฟนรอช้าเพราะเจ้าตัวได้ say yes รับงานละครเรื่องใหม่แล้วกับเรื่อง Stranger from Hell แฟนๆก็รอชมกันได้เร็วๆนี้จ้าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องชีวิตรักมาให้อัปเดตกันทุกวันสำหรับนักร้องหนุ่มจัสตินบีเบอร์จนแฟนๆหลายคนก็เริ่มคิดถึงผลงานเพลงอยากเห็นเจ้าตัวกลับมาจับไมค์อีกครั้งโดยงานนี้บีเบอร์ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าจะขอพักงานเพลงไปก่อนเพื่อเยียวยาจิตใจของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ใช้เวลาในช่วงชีวิตวัยรุ่นไปกับการทัวร์คอนเสิร์ตแต่ช่วงหลังดูเหมือนว่าการทัวร์คอนเสิร์ตของเขาจะไม่แฮปปี้และผลกระทบนี้ก็มาถึงแฟนเพลงที่ทำให้ไม่แฮปปี้ตามไปด้วยหลังจากนี้บีเบอร์จึงขอเวลาเยียวยาตัวเองและคาดว่าเมื่อเขาได้อยู่กับตัวเองแล้วก็จะช่วยรักษาชีวิตแต่งงานของเขากับเฮลี่ภรรยาได้ดีอย่างที่ตั้งใจไว้พรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่กับรายการบันเทิงซอย18สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย